วันนี้เราจะเล่าเรื่องไปตามสายน้ำเพชรบุรีที่ต้นน้ำที่อยู่ในป่าดิบชื้นในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2564สภาพป่าที่เห็นในวันนี้ธรรมชาติก็ค่อยๆฟื้นฟูตัวเองครับการเปลี่ยนวิถีผู้คนที่อยู่ในป่าจากที่เคยทำไร่หมุนเวียนบนภูเขาก็ลงมาทำกินในที่ที่จัดสรรไว้ให้ครับแต่ก็มีความอ่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับการย้ายคนในชุมชนใจแผ่นดินครับลงมาอยู่ที่ชุมชนที่เชิงเขาเคยเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วแล้วก็มีผู้คนรับรู้เรื่องราวของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยและก็ต่างก็มีความคิดเห็นกันหลายแง่มุมว่าคนอยู่กับป่าอยู่ด้วยกันได้ไหมเมื่อพวกเขาย้ายลงมาอยู่ด้านล่างแล้วความเป็นคนภูเขานั้นยังหลงเหลือสัญชาตญาณอยู่ไหมและชีวิตใหม่หลังจากนี้ที่ชุมชนโป่งลึกบางกลอยยังมีสิ่งใดบ้างครับที่พวกเขาต้องปรับตัวแล้วก็ยังต้องการอะไรอีกบ้างในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นกว่าเดิมผมณฤชิตรจนานนท์ผู้ดำเนินรายการได้ร่วมเดินทางไปถึงถิ่นที่อยู่ของพวกเขาครับกับคุณนรินทร์เรืองไรเลขาโปรดิวเซอร์รายการจะมาเล่าเรื่องจากเสียงที่ได้ยินจากปากคำของชาวกะเหรี่ยงที่ชุมชนบ้านโป่งลึกบางกลอยในสปิริตอะลองเดอะเวย์ครับถ้าเอ่ยถึงแม่น้ำเพชรบุรีคุณผู้ฟังก็คงนึกถึงเรื่องราวอีกมากมายในยุคสมัยต่างๆครับแม่น้ำเพชรบุรีก็เป็น1ใน5ของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมาครับในสมัยรัชกาลที่6ก็ยังเป็นน้ำเสวยสำหรับเครื่องต้นว่ากันว่าแม่น้ำเพชรบุรีนั้นมีรสหวานครับดื่มเป็นต้องสดชื่นเมื่อมีบ้านเรือนมากขึ้นริมสองฝากฝั่งแม่น้ำความใสความหวานก็คงจะไม่มีใครกล้าจะดื่มกินเหมือนเดิมในปีพุทธศักราช2465ครับผู้คนที่ปลายน้ำก็เปลี่ยนมาบริโภคน้ำประปาแทนการใช้ประโยชน์จากน้ำเพชรบุรีครับสิ่งที่คุณนฤชิตเกริ่นมาถึงแม่น้ำเพชรบุรีครับก็เป็นเรื่องของอดีตการที่ผ่านมาแต่ผมว่าสิ่งที่ร่วมสมัยของแม่น้ำเพชรบุรีที่คนไทยรู้จักอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของปู่เย็นแก้วมณีครับซึ่งเป็นบุคคลที่ผูกพันกับสายน้ำเพชรบุรีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตไปนะครับปู่เย็นเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนเรือใช้ชีวิตแบบพอเพียงใครๆที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยากจะสัมผัสชีวิตของปู่เย็นแบบใกล้ชิดอยากจะเห็นว่าปู่เย็นใช้ชีวิตยังไงจนในกระทั่งปี2551เนี่ยเรื่องราวของปู่เย็นเนี่ยก็ได้จบลงด้วยการเสียชีวิตอย่างสงบบนเรือลำนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยย้อนกลับมาล้ำลึกถึงอดีตของสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตอย่างไม่แปรเปลี่ยนนะครับแต่ในทริปนี้ครับเราได้เดินทางไปที่ต้นน้ำเพชรบุรีครับที่บ้านโป่งลึกบางกลอยบนผืนป่ากว้างใหญ่ทางตะวันตกครับบนเทือกเขาตะนาวสีพวกเราต้องขับรถเข้าไปร่วม3ชั่วโมงเลยครับจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะไปถึงที่ตั้งของบ้านโป่งลึกนี่ก็เป็นระยะทางประมาณ50กิโลเมตรช่วงที่เราไปครับเป็นหน้าแล้งทางน้ำที่ไหลผ่านมาก็แห้งผากครับรถ 4-wheel ก็ไม่ต้องขับลุยน้ำเหมือนเดิมเหมือนในช่วงฤดูฝนแต่พวกเราก็เจอกันกับทางที่ขรุขระครับแล้วก็มีฝุ่นตลบอยู่ตลอดเส้นทางเลยสังเกตง่ายๆครับพอเราจะเข้าไปในเขตหมู่บ้านนั้นไต่ไปตามไหล่เขาแล้วเราจะได้ยินเสียงทานน้ำมาแต่ไกลเลยครับสะพานแขวนที่เป็นแลนด์มาร์คนั้นอยู่ทางขวามือของเราเห็นก็ต้องร้องอ๋อเลยครับว่าเราอยู่ที่ไหนกันสะพานแห่งนี้ครับเป็นสะพานแขวนที่เชื่อมระหว่างคน2หมู่บ้านฝั่งหนึ่งเป็นบ้านโป่งลึกและอีกฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นบ้านบางกลอยครับสำหรับผมแล้วนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาในพื้นที่นี้แต่คุณนรินทร์นี่ได้เดินทางมาก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีก่อนครับค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมาทำงานในหมู่บ้านโป่งลึกตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นถนนค่อนข้างจะเป็นป่าดิบแล้วก็มีโรงเรียนตชด.เล็กๆอยู่โรงเรียนหนึ่งมีครูเนี่ยเป็นตำรวจตะเวนชายแดน
แล้วก็มีนักเรียนจำนวนไม่มากครับเป็นเด็กประถมที่วิ่งมาตื่นเต้นตกใจกับคนเมืองอย่างเราอันนั้นคือเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วหลังสุดที่ไปมากับคุณนฤชิตเนี่ยสภาพหมู่บ้านโป่งลึกค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเรื่องของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการก่อสร้างที่แข็งแรงเป็นอาคารหลายชั้นครับแล้วก็มีความจุของนักเรียนได้จำนวนหลายร้อยคนแล้วก็สิ่งที่เห็นแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือสิ่งที่คุณอริชิตพูดมาในข้างต้นว่ามีสะพานแขวนเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างคน2หมู่บ้านโป่งลึกและบางกลอยให้ไปมาหาสู่กันได้และเห็นเด็กๆก็จะคุ้นเคยกับเรามากขึ้นคือเดินผ่านสวนกันเนี่ยก็สวัสดียกมือสวัสดีกันทุกคนเลยเป็นกลุ่มเลยทีเดียวก็เป็นภาพที่น่ารักมากครับชุมชนทั้งสองฝั่งนั้นก็คือชาวกะเหรี่ยงสกอครับหลายคนยังเรียกพวกเขาผิดถูกๆอยู่ครับก็ต้องขออธิบายกันสักหน่อยครับว่าพวกเขาเป็นกลุ่มย่อยของชาวกะเหรี่ยงที่มีภาษาเป็นทางการว่าปากากยอกลุ่มคนกะเหรี่ยงที่มีพื้นที่เดิมอยู่แถบจีนตอนใต้ครับเมียนมาและก็ไทยมักจะอยู่บนภูเขาที่สูงกลุ่มใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ในเมียนมาประมาณ5ล้านคนครับแล้วก็ยังมีความไม่สงบอยู่กะเหรี่ยง4กลุ่มใหญ่ที่ผมว่านั้นก็คือกะเหรี่ยงสกอกะเหรี่ยงโปกะเหรี่ยงขยากะเหรี่ยงปะโอครับกะเหรี่ยงสกอนี้มีจำนวนคนที่มากที่สุดครับอยู่ตามแนวชายแดนเมียนมาและไทยนอกจากเรื่องของสงครามแล้วสภาพพื้นที่ของป่าที่เปลี่ยนแปลงไปถูกความเป็นเมืองได้รุกคืบเข้ามามีการสร้างเขื่อนแล้วก็ปิดป่าให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ก็ทำให้กะเหรี่ยงสกอนั้นต้องถอยร่นลงใต้มาเรื่อยๆครับกลุ่มหนึ่งครับได้มาอยู่ที่นี่ครับบนผืนป่าตะนาวสีที่มีทางเชื่อมต่อเข้าไปยังในประเทศเมียนมาด้วยคราวนี้ก็มีความสับสนในการเรียกชื่อของพวกเขาแล้วครับเมื่อคนแถวนี้เรียกพวกเขาว่ากะหล่างก็เลยทำให้มีคำกะหล่างเกิดขึ้นมาอีกครับกะหล่างนั้นมาจากไหนครับกะหล่างนั้นเป็นคำมาจากการเรียกชื่อคนกะเหรี่ยงสกอของคนแถบจังหวัดเพชรบุรีคนแถวประจวบคีรีขันธ์ครับเหมือนที่ชาวเมียนมาเรียกชาวกะเหรี่ยงสกอว่าพวกยางขาวครับวิชาความรู้ของคนกะเหรี่ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงเผ่าไหนก็ตามเนี่ยมักจะใช้การถ่ายทอดบอกต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นนั่นหมายถึงวิชาความรู้ในป่านะครับแล้วการลงหลักปักฐานทำมาหากินของเขาเนี่ยเขาจะไม่อยู่เป็นที่เป็นทางจะย้ายไปเพื่อหาทรัพยากรไปเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาจากการทำไร่หมุนเวียนจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อมีภาพถ่ายทางอากาศได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าผืนป่าเนี่ยก็จะมีรอยแหว่งเป็นจุดๆนั่นก็หมายถึงป่าที่ถูกถากถางไปจนกระทั่งเมื่อประเทศไทยเนี่ยต้องการจะยื่นเรื่องขอพิจารณาขึ้นทะเบียนป่าแก่งกระจานเนี่ยให้เป็นมรดกโลกก็ต้องทำการนำเสนอถึง3ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยในปี2558ครั้งที่2ก็ปี2559ห่างกันแค่ปีเดียวและครั้งสุดท้ายนี่ก็ในปี2562จนในที่สุดเนี่ยก็ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเนี่ยกลายเป็นมรดกทางธรรมชาติในที่สุดครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยกรมอุทยานก็เดินหน้าในการนำคนออกจากป่าต้นน้ำในช่วงเวลาเดียวกับที่ทำการยื่นเสนอเรื่องดังกล่าวนะครับจนในปี2539เนี่ยการอพยพชาวบ้านจากหมู่บ้านใจแผ่นดินบางกลอยบนก็เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นจำนวน57ครอบครัวครับแล้วก็มีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่ยอมลงมานะครับด้วยเหตุผลว่าพวกเขาอะยังไม่พอใจกับที่ทำกินที่ทางรัฐเนี่ยกำหนดไว้ให้พอในปีพุทธศักราช2554ครับก็ได้เกิดยุทธการตะนาวสีที่อื้อฉาวขึ้นมาครับมีการเผาบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยง98หลังสะเทือนถึงองค์กรต่างๆครับและเกิดกระแสเซฟบางกลอยขึ้นมาจนต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติพรบอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่จะยกที่ดินเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้ครับปีพุทธศักราช2561ครับศาลปกครองสูงสุดก็ได้สั่งชดเชยสินไหมให้กับปู่คออี้และก็ชาวบ้านบางกลอยที่ถูกเผาบ้านเรือนและก็ชี้ว่าการกระทําของอุทยานนั้นเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบถึงตอนนี้จากการพูดคุยกับชาวบ้านก็ไม่มีใครอยู่ข้างบนอีกแล้วครับบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอยล่างนั้นเป็นบ้านหลังใหม่ของพวกเขาที่ทางโครงการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
ได้เข้ามาและคอยช่วยแล้วก็ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านครับจะต้องเพาะปลูกอะไรในที่ดินนี้ที่ทำกินผืนใหม่ที่พวกเขาไม่คุ้นเคยซึ่งการเริ่มต้นทำกินครั้งใหม่นี้ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายเลยครับเรามาฟังเรื่องราวนี้จากคุณกันดิกาสงเจริญครับที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริที่ได้ร่วมทริปไปกับเราในครั้งนี้ด้วยเราจะเข้ามาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาคนกับคนคนกับป่าและคนกับสัตว์ป่าเพราะนั้นเมื่อเข้ามาเนี่ยเราก็มาดูว่าวิถีชีวิตสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นยังไงก็มีการทำประชาคมถามว่าปัญหาชาวบ้านเขาเห็นว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วก็อยากจะแก้ไขอะไรก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยการสื่อสารก็เป็นปัญหาก็ต้องมีล่ามมาแปลนะคะแล้วชาวบ้านก็ลงประชามติด้วยการหยอดเม็ดมะขามลงไปในกระบอกไม้ไผ่ก็ได้ข้อสรุปว่าเขาต้องการน้ำก่อนจากพฤติกรรมดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงนะครับผมว่าก็คงยังเป็นเรื่องยากนะครับที่จะทำให้พฤติกรรมของชาวบ้านเนี่ยหันมาเพาะปลูกบนพื้นที่ที่เป็นหลักแหล่งเพราะว่ามันต้องมีความพร้อมหลายๆด้านทั้งเรื่องน้ำดินแล้วก็อากาศถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านกลางหมู่บ้านก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่น้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ที่ทำการเกษตรเนี่ยถึง200เมตรนะครับแล้วก็เกิดปัญหานั่นก็คือการสูบน้ำขึ้นมาใช้บนแปลงเกษตรเพราะว่าการใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นมาเนี่ยต้องมีน้ำมันก็ต้องลำเลียงขนส่งจากเมืองเข้าสู่ป่าซึ่งเส้นทางการคมนาคมก็ค่อนข้างจะยากอยู่แล้วก็มีต้นทุนที่แพงด้วยทางออกก็คือแผงโซลาเซลล์เราจะเห็นได้ว่ามีแผงโซลาเซลล์จำนวนมากครับอยู่ในหมู่บ้านโป่งลึกในขณะที่คุณนรินทร์ได้พูดคุยกับชาวบ้านอยู่นั้นผมก็มองจากมุมสูงแล้วก็เห็นเลยครับว่ามีแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่เรียงกันเป็นแนวเลยแล้วก็มีการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้เป็นจุดๆครับและพืชผลที่ปลูกมากที่สุดในพื้นที่ที่เห็นอยู่ก็คือกล้วยเป็นดงกล้วยบนป่าเขาที่เขียวขจีเลยทีเดียวครับแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำขึ้นมาแล้วก็สร้างแทงเก็บน้ำสร้างหอเก็บน้ำไว้แล้วก็เอาน้ำตรงนี้มาใช้พอได้น้ำแล้วเนี่ยเราก็สอนชาวบ้านทำเกษตรก่อนเราก็ทำแปลงผักสาธิตขึ้นมาแล้วก็ให้ชาวบ้านไปปลูกผักแล้วเขาก็จะได้เก็บผักได้อะไรตรงนี้ที่เขาปลูกเองก็ไปประกอบอาชีพไปประกอบอาหารรับประทานกันพอหลังจากเราแก้ปัญหาในเรื่องของความอยู่รอดแล้วเนี่ยขั้นต้นคือความอยู่รอดแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพต่อก่อนหน้านั้นครับชาวบ้านก็จะปลูกแต่มะนาวกับพืชไม่กี่อย่างครับมีเรื่องเล่าจากคุณจินดารัตน์คำเวียงซึ่งเธอเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งลึกตอนที่เธอเป็นเด็กๆนั้นก็ได้ช่วยพ่อขนมะนาวลงเรือไปขายในอำเภอท่ายางครับไม่ได้ไปทางถนนนะครับเพราะตอนนั้นยังไม่มีถนนตัดผ่านมาทางป่านี้ครับก็ใช้เวลากัน2วันที่จะเดินทางทางน้ำครับต้องพักค้างระหว่างทางในเรือบ้างก็จอดริมตลิ่งกันบ้างฟังเรื่องเล่าในวัยเด็กของคุณจินดารัตน์คำเวียงผู้ใหญ่บ้านบ้านป่งลึกกันครับช่วงเด็กๆอ่ะตาจะเป็นทำไร่ข้าวในไร่ข้าวก็จะมีมันมีถั่วมีเผือกที่เขาปลูกไว้กินของครอบครัวแม่นี่จะเป็นปลูกข้าวไร่อันนี้เป็นพื้นเพของชาวปากยอแบบของกะลางที่ทำไร่ข้าวอยู่แล้วจ้ะของพ่อนี่จะเป็นเกี่ยวกับพวกมะนาวปลูกพืชผลที่จะเอาไปออกไปขายให้ได้ตังค์กลับมาพ่อเตี้ยนี่ก็เริ่มต้นจาก5นี่ลงไปถึง0เลยแกปลูกทุเรียนไว้ให้ก็เราไม่ได้ดูแลนะเด็กๆ กันด้วยก็ตายหมดมะนาวก็ตายหมดหลังจากที่พวกเราเนี่ยสัมภาษณ์พี่จินดารัตน์เสร็จเนี่ยผมรู้สึกทันทีเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งคนหนึ่งเนื่องจากว่าหลังจากที่พ่อของพี่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องยืนด้วยตัวเองแล้วนอกจากสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองแล้วเนี่ยเขายังได้รับความไว้ใจจากคนในหมู่บ้านด้วยการได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่าล้วนๆนะครับเธอต้องปรับตัวแสวงหาความรู้แล้วก็แสวงหาพืชพันธุ์ดีๆมาปลูกในไร่ของเธอบอกว่าเธอปลูกอะไรก็ตามเนี่ยเธอปลูกจากความชอบกิน
ชอบรับประทานไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดต่างๆที่เราได้เห็นกล้วยมะม่วงมะละกอทุเรียนทุเรียนนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยครับเนื่องจากว่าที่ป่าโป่งลึกหรือในเขตเพชรบุรีเนี่ยดั้งเดิมทีเนี่ยมันไม่มีทุเรียนแต่ในสมัยเด็กพ่อของเธอเนี่ยไปซื้อทุเรียนมาจากตลาดแล้วเธอรู้สึกว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่อร่อยเหลือเกินเธอเลยเก็บเมล็ดทุเรียนเอาไว้แล้วก็ไปเพาะมันโตขึ้นมาประมาณ 4-5 ต้นฮะจนในที่สุดเนี่ยทุเรียนที่เธอเพาะก็ออกลูกเธอบอกว่าเธอแทบจะไม่ได้ชิมแต่เธอเอาลงไปขายที่ตลาดอะครับคุณอริชิตแล้วชาวบ้านในพื้นที่ข้างล่างในตลาดได้ชิมทุเรียนของเธอปรากฏว่าลูกค้าบอกว่าทุเรียนของเธออร่อยเธอรู้สึกภูมิใจมากหลังจากนั้นเธอเลยตั้งต้นปลูกทุเรียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไปหาพันธุ์ทุเรียนดีๆจากจังหวัดอื่นมาปลูกในแปลงที่ดินของเธอครับคราวนี้ก็จะมีคนในตลาดรอเธอว่าเมื่อไหร่จะลงมาเมื่อไหร่จะขนทุเรียนลงมาสักทีครับแล้ววันหนึ่งครับพ่อค้าคนกลางก็ขอรับซื้อต่อครับบอกว่าจะเหมาทุเรียนบ้านโป่งลึกมาขายต่อให้แต่อยากให้เปลี่ยนชื่อหน่อยว่าเป็นทุเรียนจากป่าละอู่ครับเพราะจะได้ราคาที่ดีกว่ารู้ไหมครับว่าเธอไม่ยอมขายครับบอกว่าเมื่อทุเรียนโตที่บ้านโป่งลึกนี้แล้วก็ต้องชื่อนี้ครับเธออยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าที่บ้านเกิดของเธอเนี่ยแหละที่ทำกินที่มีอยู่เนี่ยมีของดีที่ทุกคนต้องถามถึงครับและต้องรอคอยเธอมาในตลาดทุกๆวันครับบอกขอเป็นชื่อเราถ้าไม่ขึ้นชื่อก็ไม่ให้อร่อยเนื้อจะเนียน อร่อย อร่อยจริงเป็นคนแรกๆในโป่งลึกที่เราจะดันราคาเองแล้วก็เพื่อนๆจะตามมาเป็นคนดันราคาจาก25ปีละ5บาท25 30 35 40 50 60 80 100 120จนทุกวันนี้150ถึง200เรื่องนี้ยืนยันได้ครับเนื่องจากว่าทุเรียนของโป่งลึกเนี่ยทีมงานเราเนี่ยเห็นวางอยู่ที่แผงค้าในหมู่บ้านนะฮะเราตั้งใจจะไปเก็บภาพทุเรียนที่วางกองอยู่ปรากฏว่าภายใน5นาทีเท่านั้นครับมีคนมาซื้อไปแล้วชาวบ้านที่ลงแรงไปในแปลงเกษตรของตัวเองเนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แต่ก็จะมีชาวบ้านบางคนครับที่อาจจะประสบปัญหาที่ดินทำกินซึ่งมีไม่เพียงพอในครอบครัวตัวเองเนื่องจากว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยมีสมาชิกเยอะเพราะฉะนั้นการแบ่งที่ดินกันในครอบครัวเนี่ยพอมาเหลือถึงตัวเองแล้วอาจจะมีน้อยพูดง่ายๆว่ามีที่ดินไม่พอให้ทำเกษตรนั่นหมายความว่าการจัดสรรก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงเช่นเดียวกันกับหนุ่มกะเหรี่ยงคนหนึ่งครับที่เราได้เจอเขาได้ชื่อว่าเป็นกะเหรี่ยงไฮเทคประจำหมู่บ้านเขาชื่อพนมชายาครับน้องคนนี้เล่าให้เราฟังครับว่าเขาเคยออกจากหมู่บ้านนี้ไปด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไปเรียนหนังสือในเมืองในพื้นที่ด้านล่างที่อำเภอท่ายางปรากฏว่าเส้นทางชีวิตเนี่ยก็พาให้เขาไปแสวงหาความรู้จากโลกภายนอกแต่พอเขากลับมาที่บ้านเนี่ยปัญหาที่เขาพบก็คือเรื่องที่ดินทำกินเขาก็เลยใช้วิธีไปรับจ้างเพื่อนบ้านแปลงเกษตรของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนี่แหละด้วยการลงแรงรับจ้างทำไร่ทำสวนให้คนอื่นแต่สุดท้ายโชคดีของพนมก็คือเขาเนี่ยมีความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วก็ได้ร่ำเรียนหนังสือจากในเมืองมาเขาเลยได้ถูกเลือกรับบรรจุให้เป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำรินะครับได้รับหน้าที่คอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็ดูแลแผงโซล่าเซลล์ห้องเครื่องคอยซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายฮะในหมู่บ้านแห่งนี้ตอนนี้ผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนผมก็จะช่วยในสิ่งที่เขาทำไม่ได้โดยเช่นประสานงานกับหน่วยงานโดยกรณีที่โซล่าเซลล์สมมติว่าเบรกเกอร์พังหรือว่าฟิวส์ขาดหรือว่าไฟช็อตหรือว่าไฟโซล่าเซลล์แผงแตกขวดหลุดอะไรพวกเนี้ยคือชาวบ้านไม่สามารถที่จะประสานกับหน่วยงานได้ผมก็เลยต้องเป็นพี่เลี้ยงเคยประสานงานให้ก็ความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดูสวยหรูไปทุกด้านนะครับในส่วนของบ้านป่งลึกแล้วก็ดูจะมีความรุดหน้าในการพัฒนาในการป
รับปรุงที่ทำกินได้มากกว่าในส่วนอีกฝั่งหนึ่งของบางกลอยนั้นซึ่งบ้านบางกลอยนั้นก็เพิ่งมีผู้อพยพเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดครับก็ยังมีเสียงจากชาวกะเหรี่ยงในชุมชนบ้านบางกลอยอีกส่วนหนึ่งครับที่ยังรอคอยการจัดสรรที่ทำกินแล้วก็ยังมีความเป็นอยู่ที่ไม่สู้จะดีนักพวกเขายังต้องปรับตัวและรอคอยการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีความเสมอภาคกันในชุมชนครับคุณพงศักดิ์ต้นน้ำเพชรเป็นผู้ประสานงานจากชาวบ้านบางกลอยคืออีกเสียงหนึ่งครับที่สะท้อนให้เห็นแง่มุมสองด้านจากชุมชนเชิงป่าแห่งนี้ครับคนบางกลอยส่วนหนึ่งไม่อยากจะอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้ครับคือเขารู้สึกว่าเขาอยู่ที่นี่เหมือนกับการแย่งที่กับคนป่งลึกอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่เดิมมาพื้นที่บ้านบางกลอยเนี่ยมันเป็นที่ทำกินของคนป่งลึกแล้วคนบางกลอยกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่เดิมที่เคยอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นพื้นที่มันเป็นความผูกพันระหว่างคนกับพื้นที่นะครับตอนพยพลงมาเนี่ยเดิมอ่ะชาวบ้านกลอยตอนนั้นอ่ะมีกันผมว่าเป็นร้อยๆหลังนะพี่แต่ว่าไอตอนที่พยพลงมาที่มีอยู่ในรายชื่อของราชการอ่ะมันมีแค่38ครอบครัวที่พยพลงมาก็ต้องเรียกกรณีอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนที่มีการไปเจรจาให้ชาวบ้านพยพลงมาเนี่ยมีการเจรจาด้วยกันทั้งหมด3รอบ4 3รอบนะครับกว่าชาวบ้านจะลงมาโดยมีคำพูดที่ว่าให้ลองลงมาอยู่ดูก่อนถ้าอยู่ไม่ได้ก็ให้กลับขึ้นไปจากเดิมนะครับจากเดิมชาวบ้านไม่เพาะปลูกอะไรเลยส่วนใหญ่ก็จะเห็นวิถีของคนในเมืองนะครับเขาจะปลูกพวกพืชเชิงเดี่ยวอะไรเงี้ยอย่างเช่นมะนาวกล้วยอะไรเงี้ยครับเป็นหลักนะครับเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านก็พยายามเรียนแบบวิถีของเขาผลออกมาก็ค่อนข้างแย่อยู่นะครับเพราะว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะมันต้องใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอะไรพวกนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่มีต้นทุนนะครับมันก็เลยไปไม่รอดแล้วก็ลักษณะพื้นที่มันจะเป็นหินเป็นพื้นที่มันไม่เหมาะกับการเพาะปลูกอะไรส่วนใหญ่มันทำให้ปลูกพืชก็ไม่ค่อยงานนะครับแล้วก็มีรวมถึงปัญหาเรื่องน้ำก็ไม่เคยเสถียรไม่เคยได้สักเท่าไหร่นี้ครับพูดถึงการท่องเที่ยวนะมันเขาจะจัดเป็นกลุ่มนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะไปในกลุ่มครับแต่มันไม่ได้กระจายให้กับชาวบ้านครับเท่าที่ผมทราบมาผมคิดว่าชาวบ้านน่ะอาจจะไม่ได้รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดอาจจะได้แค่กลุ่มๆที่มาทำงานตรงนั้นแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับการท่องเที่ยวมันไม่ได้มาทุกวันนี่ครับมันมาแค่เสาร์อาทิตย์อ่ะนักท่องเที่ยวมันก็มาไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วถามว่าเขาจะซื้อเขาจะอะไรเงี้ยให้กับซื้อของชาวบ้านมันจะซื้อไปสักเท่าไหร่เงี้ยคุณยายก็คือลงมาอยู่ข้างล่างนี่ต้องทุกอย่างต้องซื้อด้วยเงินนะครับจากเดิมที่เราเคยมีอะไรแล้วเราแบ่งปันกันนะครับเราไม่เคยชั่งกิโลขายกันนะแต่ณปัจจุบันนี้เราต้องมาชั่งกิโลขายกันเพื่อแลกกับเงินนะครับการปรับตัวของชาวบ้านในอาชีพอื่นๆที่ตกทอดกันมาก็ไม่ได้หายไปไหนครับอย่างเช่นเราไปเจอกับคุณหมอสมุนไพรในป่าครับคุยกับคุณทุปลาดุกหมอยาสมุนไพรประจำหมู่บ้านที่เขาเคยเก็บพืชสมุนไพรในป่าลึกครับตอนนี้ต้องลงมาอยู่ข้างล่างชีวิตก็ต้องเปลี่ยนมาทำมาหากินจากป่าด้านบนลงมาอยู่ป่าด้านล่างก็ได้ทำพื้นที่ขนาด4ไร่ครับให้เป็นสวนสมุนไพรชุมชนเอาไว้เอาพันไม้ที่นำมาใช้ทำสมุนไพรเอามาปลูกอย่างละต้น2ต้นลดหลั่นกันตามระดับความสูงที่เหมาะกับพืชสมุนไพรชนิดต่างๆก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะเดินเก็บสมุนไพรเหมือนเป็นคลังยากลางแจ้งเลยครับขนกลับไปปรุงยาที่บ้านที่มีชาวบ้านเป็นคนไข้นั้นรออยู่เยอะทีเดียวครับแล้วก็มาถึงอีกช่วงนึงที่ผมว่าทุกคนจะชอบกันมากก็คือการได้ลงเรือไปล่องแก่งด้วยเรือไม้ไผ่ลำเล็กๆนะครับลำหนึ่งก็จะนั่งได้ประมาณ 3-4 คนจะมีคุณลุงเป็นไกด์นำทางสอดแทรกความรักในป่าความรักในต้นไม้ความรักในแม่น้ำให้คนกรุงอย่างพวกเราเนี่ยได้หวงแหนเอาไว้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่จะเย็นสบายเพราะว่าการอยู่ในแม่น้ำที่มีต้นไม้โอบอุ้มเป็นอุโมงค์ให้เราล่องไปเนี่ยมันมีความเย็นที่ต่างจากบนพื้นดินอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณลุงก็พยายามบอกเราว่าถ้ามีงาน
หรือมีคนทางพื้นล่างเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเรื่องของการปลูกป่าให้มาตามคุณลุงไปคุณลุงอยากทำงานเพื่อสาธารณะด้วยการปลูกป่าดีกว่าปล่อยให้เป็นพื้นที่โล่งๆอย่างเนี้ยพี่ดูลูกไม้ยังไม่สูกป่าก็ไม่มีมาเดือนนะว่ามาเดือนเนี่ยพอลูกสูกก็ป่าก็มารอพอลูกสูกหมดมันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆที่พี่มาที่นี่ข้างสองฝากวางต้นไม้ที่ใหญ่คือตะเคียนทองตะเคียนนี่มีอยู่สองสายพันธุ์อันนี้ตะเคียนทองตะเคียนซ้ายนี่จะขึ้นตามยอดเขาแล้วก็ต้นจะเหมือนกันเปี้ยเลยดอกเดือกใบหมดเหมือนกันเนี่ยเดิมทีเถาวัลย์คุมหมดนะผมเดินไปเดินมาสองฝากฟังเนี่ยก็เคยตัดเถาวัลย์ทีละเส้นสองเส้นแต่เราตัดหมดไม่ได้ต้นไม้ตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทำมาหากินอะไรครับเราต่างก็ต้องปรับตัวแล้วก็ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอหลายสิ่งหลายอย่างครับอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับมันแตกต่างมากจากสิ่งที่เราเคยอยู่เคยเป็นแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นให้อยู่กับสังคมที่เราไม่คุ้นเคยหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็ต้องพร้อมครับที่จะเปิดกว้างค่อยๆเรียนรู้แล้วก็อดทนต่อการลองผิดลองถูกดังเช่นชาวบ้านในป่งลึกและก็บางกลอยได้กำลังเริ่มต้นที่จะทำสิ่งเหล่านี้พัฒนาตัวเองพัฒนาอาชีพเพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนป่งลึกและบางกลอยอย่างเท่าเทียมและก็ทั่วถึงกันด้วยนะครับทริปนี้ขอขอบคุณผู้เริ่มเดินทางและก็ชาวบ้านป่งลึกและบ้านบางกลอยที่ได้เปิดป่าและก็เล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังในทริปนี้ครับปิดท้ายครับเรามีเสียงเด็กๆจากชุมชนบ้านป่งลึกบางกลอยจะมากล่าวคำทักทายสวัสดีให้กับคุณผู้ฟังครับติดตามรายการ Spirit Along the Way ได้ทางไทย PBS Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ